ดองกีที่เป็นเชนค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะปรากฏว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยทะลุ 100,000 ล้านเยนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเลยแล้วค่ะปัจจัยหลักๆก็มาจากทั้งการท่องเที่ยวและแคมเปญ Tax Free เลยคุณผู้ชมโดยประชาชาติธุรกิจได้รายงานอ้างอิง Nikkei Asia ค่ะพบว่า Pan Pacific International Holdings ผู้บริหารเชนร้านค้าปลีกดองกีหรือว่าดองกีโฮเต้รายงานผลประกอบการไตรมาสเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนของปีนี้ด้วยกำไรสุทธิที่สูงสุดถึง 6.61 หมื่นล้านเยนหรือประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทค่ะตัวเลขนี้เป็นสถิติสูงที่สุดเป็นปีที่14ติดต่อกันแล้วนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของกำไรนะคะจากการดำเนินงานค่ะซึ่งก็ทำสถิติ all time high หรือว่าสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยคุณผู้ชมคุณนัมมี่แล้วเป็นการมีกำไรนะบอกว่าทะลุ 100,000 ล้านเยนเป็นครั้งแรกด้วยมูลค่า 1.05 แสนล้านเยนค่ะคิดเป็นประมาณสัก 2.54 หมื่นล้านบาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะมาจากรายได้จำนวน 1.9 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 4.6 แสนล้านบาทค่ะซึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นนี้มายังไงต้องไปดูปัจจัยหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของดองกีคือปกติก็คือดองกีธรรมดานะดิฉันเลยต้องท่องเลยมันมี3ดองไงดองกีนะมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทำให้ยอดขายมีกำไรเติบโตทะลุทะลวงขนาดนี้นะ3ปัจจัยคือเรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศค่ะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาการอ่อนค่าของเงินเยนก็สำคัญค่ะร่วมกับนโยบายยกเว้นภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งก็สูงถึง10%แน่นอนเพราะว่าแท็กฟรีนี่คนไทยที่ท่านไปญี่ปุ่นหรือไปไหนก็ตามพุ่งเต็มตะกร้าค่ะแล้วก็อย่าลืมไปนี่ด้วยนะทำแท็กรีฟันนะเพราะว่าไม่งั้นพี่ไอ้ที่พี่คูณบวกลบคูณหารเงินมาเนี่ยไม่ได้คืนนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยพอเราได้แท็กฟรีแล้วเนี่ยที่สำคัญนักท่องเที่ยวเมื่อมียอดซื้อสูงกว่า 5,000 เยนต่อใบเสร็จนะซึ่งทางเชนโหมโปรโมทสร้างการรับรู้แบบเข้มข้นตลอดช่วงที่ผ่านมาค่ะแน่นอนจุดนี้แหละมันจูงใจให้บรรดานักช้อปต่างชาติจับจ่ายใช้สอยในร้านเต็มที่แบบเม็ดเงินสะพัดอันนี้เรื่องจริง และไม่เพียงแค่ช่วงเดือนเมษายนมิถุนายนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายอดขายของดองกีในไตรมาสก่อนหน้านั้นค่ะนั่นก็คือช่วงต้นปีนะมกราคมไปจนถึงมีนาคมค่ะก็เติบโตเช่นเดียวกันด้วยอันนี้ส่งจากการท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับอันดับนักท่องเที่ยวล่ะที่มาช้อปแบบปลอดภาษีในดองกีมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้จ้าเฮ้ยคนเกาหลีชอบไปญี่ปุ่นว่ะอยู่ใกล้ๆด้วยนะไม่ใช่ไทยนะนะคะปัจจุบันค่ะสำหรับบริษัทที่เป็นเชนนี้นะก็คือ Pan Pacific เนี่ยมีธุรกิจหลายประเทศภายใต้ชื่อร้านดองกินะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีประเทศไทยสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงนะซึ่งก็มีการขยายสาขาในหลายประเทศต่อเนื่องค่ะเช่นในไทยเองเราเห็นการเติบโตต่อเนื่องนะเพราะว่าขยายสาขาปัจจุบันเนี่ยมีร้านดองกิเนี่ยอยู่6สาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดส่วนในสิงคโปร์15สาขาค่ะไต้หวันมีอยู่2สาขาแล้วก็ในเกาะฮ่องกงมีอยู่10สาขาด้วยกันค่ะไม่ธรรมดาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ